JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันคาบกิจกรรมเสริมนะคะก็คือเป็นคาบที่ต้องเคลียร์งานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นเสริมเกี่ยวกับการเรียนนะคะดังนั้นคาบกิจกรรมเสริมครูฝนจะพานักเรียนคนที่ยังเคลียร์แบบฝึกหัดภาษาไทยยังไม่เสร็จเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเนาะอันดับแรกเลยนะคะหน้าแรกที่จะให้ทำคือเปิดไปหน้าที่190คนที่ยังไม่เสร็จนะคะ190นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเคลียร์แบบฝึกหัดไปเรื่อยๆทีละคนคนนี้เสร็จแล้วนะคะคุณสามารถระบายสี Let's go หรือทำคณิตคิดเร็วหรือคัดไทยได้อันนี้คือหน้า190น่าจะเป็นของน้ำทิพย์ใช่ไหมเอ่ยน้องสุกัสทำหรือยังหน้านี้นะคะก็จะเป็นอักษรควบใช่ไหมคะอักษรควบกล้ำนั่นเองนะคะเช่นปลาก็คือมีลอลิงวอแหวนแล้วก็รอเรือนะคะมีพยัญชนะต้นตัวที่สองถ้าตัวที่สองเป็นลอลิงรอเรือแล้วก็วอแหวนเนี่ยเขาเรียกว่าอักษรควบอักษรควบนะคะเช่นอันแรกก็คือปลาปลออาปลานะคะไม่อ่านว่าปลานะอ่านว่าปลาควบลอลิงเข้ามานะคะส่วนคำว่าทองไม่ใช่แล้วก็ไส้กรอกกรอกกอกนะคะกรอกกรอรอเรือเป็นพยัญชนะตัวที่สองนะคะกรอกเป็นอักษรควบแล้วก็กระพวนนะคะกระพวนอันนี้ก็ใช่นะคะพอรอหรือกอรอด้วยนะคะแล้วก็เข็มกลัดคำว่ากลัดนะคะกรอกลัดแล้วก็ไอศกรีมนะคะกรอีมอกรีมตัวที่สองเป็นรอเรือถ้าตัวที่สองเป็นรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนมีสามตัวนะคะเขาเรียกว่าอักษรควบอันนี้เปิดให้เฉพาะคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะเปิดไปเรื่อยๆรอคิวนะระหว่างรอนะคะก็จะมีนักเรียนเนี่ยที่ยังไม่เสร็จบางอันอันไหนทำได้ทำด้วยตนเองอันไหนทำไม่ได้ให้แจ้งครูฝนเดี๋ยวจะพาทำน้ำทิพย์เสร็จแล้วบอกครูฝนนะคะเสร็จยังข้างล่างค่ะเหลือข้างล่างข้างล่างก็คือเขียนเขียนตามเส้นปะใช่ไหมคัดลายมือแล้วก็สรุปก็คืออักษรควบคือออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันเช่นไอศกรีมกรีมก็คือกอไก่กับรอเรือเนี่ยออกพร้อมกันเช่นกลัดเข็มกลัดนะคะกรออ่านว่ากลัดอ่านว่ากลัดไม่ใช่กะลัดนะคะห้ามอ่านว่ากะลัดกรีมไม่ใช่นะคะกรีมกลัดนะคะพรวนห้ามอ่านว่าพะลวนไม่ได้ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะ2ตัวพร้อมกันนะคะพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะถ้ามีรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนเนี่ยเขาเรียกว่าอักษรควบนะอันนี้คือเราเรียนผ่านมาแล้วแต่ก็จะมีบางวันที่เด็กๆอาจจะไม่ได้มาแล้วลืมทำครูฝนครับครับทำไม่ได้ทำไม่ได้หน้าที่เ
196นะเดี๋ยวรอก่อนไปทีละหน้าพับไว้ก่อน196โอ้แค่คัดลายมือเองอาการคัดลายมือรออาการคัดลายมือยังครับคัดลายมือยังโอเคอันนี้ของน้ำทิพย์เสร็จแล้วต่อไปหน้านี้ค่ะ146ของใครเอ่ย146ใครแจ้งคุณครูไว้146อาตี้มั้ยอาตี้มั้ยเป็นการโยงเส้นนะคะจับคู่กันแล้วมีความหมายอันไหนนะข้อไหนหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมและ146ของใครเอ่ยอ๋อเหลือ147หรอ147ข้อไหนครับหนูไงลูกหอนออูหนูไงไม่มีตัวสะกดเขียนได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะลองอ่านให้ฟังเดี๋ยวรออันนี้ของน้องอุ้มเขียนรอได้เลยค่ะรอได้เลยค่ะอ่ะตีรูปแรกรูปหนูใช่ไหมหอนออูหนูสระอูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหอหีบหรือนอหนูหอนออูหนูสระอูอยู่ตัวที่สองต่อไปรูปม้ามออามาไม่ถูม้ามออามาไม่ถูม้าได้ไหมติหรืออะไรอีกฮะครับต่อเอาเตาไม่ถูหรือไม่เอกหมายอะไรเก่งมากไม่เอกต่อเอาเตาไม่เอกเตาอันนี้คือแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่มีต่อไปเก้าอี้ครับกอเอาเกาไม่ถูเก้ากอเอาเกาไม่ถูเก้าออีอีไม่ถูอี้สระเอาคือสระเอกับสระอาพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางได้ไหมโอเคสุดท้ายคือผีเสื้อผออีผีผอพึ่งผออีผีสอเอือเสือไม่โทเสื้อมีสระเอมีสอเสือสระอืออ่างแล้วก็ไม้โทแล้วก็ข้างล่างให้อาร์ตี้คัดลายมือตามเขาอันนี้น้องอุ้มเสร็จหรือยังเป็นเกมทายคำต้นเท่าขาใบวาเดียวคือต้นกล้วยใช่ไหมมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยคือเทียนไขแล้วก็วิ่งโยงโยงมีธงข้างหลังคือหมานะคะหางเป็นธงวิ่งหยงหยิงหยงหยิงมาแล้วก็ตัวกระจิตฤทธิ์อวดฤทธิ์กับพระจันทร์ก็คือมีแสงสีเหลืองเหมือนพระจันทร์สี่ตีนหามสามคนแห่2คนพัดคน1ปัดแทรกก็คือช้างนะคะ4ตีนหามก็คือเท้าโอเคต่อไปอันนี้ของซูการ์ดนะคะของซูการ์ดนะคะหน้า127ก็คือเติมไม้โทนะคะเช่นอันแรกก็คือต้นไม้ใส่ไม้โทเข้าไปจะเป็นต้นไม้ผลส้มน้ำล้นหกล้มต้มยำครับครับแถวแรกทำให้หนูปวดมือเลยเนี่ยหืมแถวแรกหนูปวดมือนิดหน่อยอะไรสุกัดข้างบนเสร็จไหมหรือทำไม่ได้ข้างล่างข้างบนหรือข้างล่างเอ่ย
ข้างล่างเหรอข้างบนอ่ะทางข้างบนข้างบนแค่เติมไม้โทค่ะหน้าที่156ค่ะ156156สักครู่นะอันนี้คือหน้าที่127ค่ะของสุกัสสุกัสยังไม่ได้ทำคุณครูก็เลยเปิดย้อนให้สุกัสทับทีมทำหรือยังเอ่ย127สุกัสเสร็จยังเติมไม้โทเฉยๆต่อไปข้างล่างทำหรือยังอันนี้คือสระโอะทำแล้วต่อไปนะคะหน้า12156ของอาร์ตี้ใช่ไหมข้างบนหรือข้างล่างเอ่ยข้างล่างเหรออ่ะต่อไปของน้องอาร์ตี้ข้างล่างข้อ6ใช่ไหมตี้มี4 5 6ข้อไหนครับฮะอ๋อข้อ6ข้างล่างอ่ะมีแม่กลมมีอะไรเป็นตัวสะกดอ่ะแม่กลมในกรอบสีฟ้าเติมตัวอะไรมอม้าอ่ะเขียนมอม้าเขียนในวงกลมสีขาวค่ะอันนี้คุณครูทวนให้เพื่อนอยู่นะแล้วก็ให้อาร์ตี้ยกตัวอย่างมา2คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเอาคำอะไรก็ได้เอาคำข้างบนเนี่ยก็ได้เช่นมะขามอะไรเงี้ยเลือกลงมา2คำใส่ในช่องสีเหลืองโอเคเอาเนี่ยหน้า228คุณครูเพิ่งพาเฉลยไปเมื่อเช้านี่เองข้อ2ตอบข้อ2ก็คือให้เดินตามขอบ้างคะเป็นตัวอ๋อตอนนั้นอยู่โรงงานใช่ไหมน่าแจ้งสิให้หนูหน่อยค่ะอะไรนะสุกัสน่าแจ้งสิให้หนูหน่อยค่ะโอเคได้อาร์ตี้เสร็จยัง 1-3 ข้อเนี่ยเอาต่อไปหน้านี้เอาสุกัสหน้าไหนนะคะลูก70ใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะหน้า70อ๋อข้างบนหรือข้างล่างข้อ4ข้อ5หรือข้อ6เอ่ยข้อไหนคะข้อ4อ้าวภาพแรกเป็นภาพไม้ใช่ไหมคะเห็นแผ่นไม้สีน้ำตาลไหมอ่ะเขียนมอไอไม้ไม้โทไม้สระไอไม้มาลายค่ะมอไอไม้ไม้โทไม้อันไหนเปิดได้ก็จะเปิดให้แต่ถ้าอันไหนลูกๆเขียนได้เองครูก็แค่จะอ่านให้เฉยๆต่อไปภาพหายหอไอหายสระไอไม้มาลายอัตตี้ปิดไมค์ก่อนทีละคนโอเคครับทันไหมสุกัสต่อไปต้นไผ่เห็นไหมคะหอไอไผ่ไม้เอกไผ่สระไอไม้มาลายตอนนี้ทัพทีมกำลังจะช็อตยุงนะคะเรียนยังไงให้ยุงกัดก่อนต่อไปต้นไม้ต้นไทรนะคะทอทหารกับรอเรือออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะซอรอไอไซสระไอไม้มาลายทอทหารรอเรือค่ะทอรอไอไซทอทหารกับรอเรือเป็นซอโซ่สระไอไม้มาลายทอทหารแล้วก็รอเรือแล้วก็สุดท้ายค่ะหอรอไอไหลไม่เอกไหลสระไอไม้มาลายหอหีบรอลิงไม้เอกเก่งมากน้ำตาลอ่ะทีนี้ข้อ5อันไหนไม่ทันไหมสุการ์ข้อ4
เซ็นหมดแล้วนะโอเคมีหน้าไหนอีกทีนี้อ้าว256นะคะว่านไปเล่นกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นเมื่อกลับถึงบ้านว่านหยิบขนมกินทันทีโดยไม่ล้างมืออะไรน่าจะเกิดขึ้นกับว่าน1เป็นหวัด2ปวดหัว3ท้องเสียเดี๋ยวอาตี้รอก่อนแล้วก็ข้อ2พี่ชายนำเงินมาหยอดกระป๋องออมสินวันละ2บาทน้องชายนำเงินมาหยอดกระป๋องออมสินสัปดาห์ละ5บาทน้องสาวไม่เคยนำเงินมาหยอดกระป๋องออมสินเลยเขาถามว่าใครมีเงินเก็บมากกว่ากันน้องชายพี่ชายหรือน้องสาวเลือกคำตอบลงไปข้อ3ตะเข้ตะโขงคืออะไรตะเข้ตะโขงคือตัวอะไร1ฮิปโป2ฉลาม3จระเข้อันนี้คุณครูกำลังทวนให้เพื่อนอยู่นะคะนักเรียนก็ทำงานค้างระบายสี Let's go ก็ได้ทำคัดคำศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ข้อ4นะคะพ่อทำความสะอาดบ้านแม่ทำอาหารลูกรดน้ำต้นไม้ทุกคนในบ้านช่วยกันทำงานครอบครัวนี้แสดงให้นักเรียนเห็นถึงสิ่งใด1ความสามัคคี2ความซื่อสัตย์หรือว่า3ความกล้าหาญทันไหมข้อ5สัตว์ชนิดนี้มี2ขาบินได้ออกลูกเป็นไข่แล้วก็ว่ายน้ำได้คือตัวอะไรนกเป็ดหรือไก่ข้อ6นักเรียนวิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานทันใดนั้นเพื่อนสะดุดก้อนหินหกล้มนักเรียนควรทำอย่างไร 1. พาเพื่อนไปหาผู้ใหญ่ 2. ร้องไห้เสียงดัง 3. วิ่งหนีไปข้อ7หน้าต่อไปมะลิแสดงถึงพระคุณของแม่พุทธลักษาแสดงถึงพระคุณของพ่อนะคะมะลิแสดงถึงพระคุณของแม่พุทธลักษาคือแสดงความแสดงถึงพระคุณของพ่อเขาถามว่าสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระคุณของพ่อแม่คืออะไร1ผลไม้2ดอกไม้3สัตว์เดี๋ยวทีละคนทีละคนสินค้าหน้า256ฮะสินค้าถึงหน้า256มีคนใครทำไปแล้วก็นี่ไงพาทำอยู่เนี่ยโอ้ยเนาะเอาต่อไปเพชรทำข้อ8รอเร็วๆเปิดไปข้อ8แมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปียวเป็นนักหนาช่องว่างอ่ะควรเติมคำอะไร1สะสวย2แสนเพรียว3ประเปียวหืมทำอะไรต่อคันนี้คิดเร็วไงของลูกเหลือเยอะเลยว่างเหรอแล้วว่างเหรอต่อไปข้อที่9สัญลักษณ์นั้นหมายถึงอะไรข้อที่9 1มีคนขายบุหรี่2มีแต่คนสูบบุหรี่3ไม่มีคนสูบบุหรี่แล้วก็ข้อที่10เมื่อนักเรียนอ่านหนังสืออยู่กับเพื่อนนักเรียนควรทำอย่างไรนะคะ1นั่งอ่านให้เรียบร้อย2อ่านแข่งกันเสียงดัง3ชวนเพื่อนวาดภาพลงในหนังสือเพชรเปิดมาหน้า256เกิดมาข้อ1พอทาอ่านนี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยข้อ1ตอบข้อ3ถ้ากินขนมโดยไม่ล้างมือท้องจะเสียกาหรือยัง
ข้อ1ตอบข้อ3ข้อ2คนที่ออมเงินได้มากที่สุดคือพี่ชายตอบข้อ2ข้อที่3ตะเข้ตะโขงหมายถึงจระเข้ข้อ3ตอบข้อ3ข้อ4นะคะครอบครัวนี้ช่วยกันทำความสะอาดเนี่ยแสดงถึงความสามัคคีตอบข้อ1ข้อ4ตอบข้อ1ข้อ5สัตว์ชนิดใดมี2ขาบินได้ออกลูกเป็นไข่แล้วก็ว่ายน้ำได้ก็คือเป็ดปอเอ็ดดาวเป็ดตอบข้อ2แล้วก็ข้อ6เวลาเพื่อนหกล้มนักเรียนควรทำอย่างไรตอบข้อ1ค่ะพาไปหาผู้ใหญ่ข้อ7ความรักของพ่อแม่เปรียบเหมือนอะไรดอกไม้ค่ะเพราะว่าเปรียบทั้งเหมือนดอกมะลิแล้วก็ดอกพุทธรักษาโอเคนะคะข้างล่างเดี๋ยวเขียนตามครูฝนนะคะภาพแรกค่ะจออุกอจุกจออุกอจุกจุกผมนะคะจออุกอจุกภาพที่2รุ้งค่ะรอเรือนะคะรออุงอรุ้งไม้โทรุ้งรออุงอรุงไม้โทรุงคนอื่นโอ้เห็นแล้วชื่นใจกำลังระบายสี Let's go รอคุณครูต่อไปค่ะภาพที่3หุ่นค่ะหออุนอหุ่นไม้เอกหุ่นแล้วก็ถุงค่ะทออุงอถุงต่อไปสอมออุดอสมุดสอมออุดอสมุดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกๆเนี่ยไปพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันคือบ่าย 2:25 นะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคาบการบ้านเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปพักผ่อนก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันคาบการบ้านค่ะJSV is a wonderful world. JSV on the colorful day. ก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV